โอ้โหฝนตกครับฝนตกครับท่านผู้ชมผมแบบเป็นละอองลินๆนะฮะนี่ช่างก็เพิ่งมาตั้งเสาครับวันนี้เสียงฝนเริ่มมาแล้วปองปังปองปังมาแล้วแดดฝั่งนี้ก็เมลอนพิการกับเจ๊งแน่ครับวันนี้เพื่อเอาเจ๊ออกไปนะครับพี่ช่างกำลังทำเหล็กทำอะไรอยู่ครับลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นตกมาแล้วแหละวันนี้ชื่นกับแม่ได้กินหญ้าแบบพิมพ์มากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาชื่นไปหาเดือนนี้นะเพราะว่าช่างเขาจะเอาเหล็กมาทำข้างในนี้ร้อนเอาชื่นไว้กับเดือนไปแบบจูจีดูดีหน่อยนะฝนตกมาก็ดีเพราะว่าน้ำเริ่มไม่ได้ใช้แล้วน้ำมีใช้ตอนเช้าน้ำไม่ไหลครับต้องคอยปิดคอยเปิดเพราะว่าฝนไม่ตกลงมาเลยครับช่วงนี้ไม่มีฝนเลยแล้วลงช้างเสร็จก็จะได้เดินอ้อมบริเวณของน้องช้างเลยแต่ว่าจะทำให้มันไกลจากไอ้ที่เขาอยู่กันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปยื่นมือไปกินหญ้าอะไรเขาผมไม่อยากมีปัญหาใครนะผมอยากอยู่แบบสงบเยี่ยมเจ็บตัวอะไรวะฮะกันมือมาดมอะไรเนี่ยอย่าเองเล่นแรงเว้งอ่ะเวลาเล่นแรงอ่ะเจ็บชื่นอะไรชื่นมันนั่นแหละเอาเลยกัดชื่นเลยโอ้โหชื่นทำก่อนครับนี่ไอ้โหชื่นยกขาซะอีกชื่นบอกโอ้ดูชื่นแล้วอ้วนขึ้นแล้วโบกหลังชื่นดึบขึ้นแล้วนะชื่นใจมีคนว่าอันนี้พ่อแม่เดียวกันหรือเปล่าทำไมหน้าเหมือนเดือนจังเลยแฮ่แฮ่อาจารย์ยังเด็กเท่าอ่ะอาจารย์โหให้ฝนตกบ้างนะครับน้ำไม่มีใช้ควานนี่ก็กำลังอะไรครับตัดผมใหม่ได้ไหมครับใช่ครับรอมากเลยอ่ะคือควันอยากเห็นคนตัดผมใหม่ใช่ไหมครับโหดแล้วไหมครับหน้าโหดเลยไหมจ๋าชื่อไอ้คุณตูมาลอยนี่คือบรรยากาศตอนฝนตกนะฮะชิวลมแรงหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับตกมาบ้างวันนี้ไปคุยกับผู้จัดการมาเรื่องของน้ำนะครับก็อยากจะช่วยกันเรื่องของน้ำเพราะว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนเพราะตอนนี้ที่เขาบ่นกันว่าน้ำไม่ไหลเพราะว่าน้ำมันไม่มีแล้วเป็นอะไรที่เร่งด่วนกับหญ้าเยอะจะทำงบประมาณในการเจาะบาดาลนะครับเพราะว่าเขาเปิดน้ำเป็นเวลาแล้วน้ำที่แม่น้ำก็ไม่มีแล้วถ้าน้ำไม่มีให้ช้างกินนี่คือสวยเลยนะยิ่งกว่าใหญ่แล้วทีนี้งบประมาณมันเป็นประมาณว่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทำให้ดูพวกนี้ว่าเป็นไงงบประมาณมันมีประมาณว่าคุณอะงบปีนี้มันหมดไปแล้วต้องไปเขียนปีหน้าก็จะผ่านตรวจนั่นนี่ก็ไปเป็นปี65ผมคิดจะได้ครับหรือนั้นก็64ซึ่ง
ซึ่งช้างเนี่ยไม่มีน้ำใช้ที่วันนี้นะครับไม่ได้มีปีหน้าแก้ปัญหาที่ปีนี้ก่อนถ้าเจาะประมาณ2บ่อนะถ้าเจาะได้ก็น่าจะประทังเลี้ยงไปได้มันก็โทษอะไรไม่ได้ต้องโทษทำไงได้ฝนไม่ตกอ่ะน้ำก็ไม่มีแล้วช้างก็เข้ามาในโครงการอยู่ในโครงการอยู่แล้ว200นะครับแล้วช้างจากที่อื่นมาอีกอ่ะนะครับมากินมาอยู่มาใช้ก็ไม่ได้ห่วงครับแต่ว่าน้ำไม่มีก็ไปฟังท่านดูเดี๋ยวไปถ่ายดูฝนก็ไม่ตกอีกปีนี้ความเมื่อเช้าน้ำไหลไหมเมื่อเช้าน้ำไหลไหมไหลนิดนึงเพราะว่าน้ำมันไม่มีเขาเปิดเป็นโซนเป็นช่วงไปแต่ว่าผู้จัดการเขาคุยกับใครบ้างไม่ตอบคือว่าแกจะทำโครงการเจาะเพื่อส่วนรวมแต่ถ้าใครอยากเจาะในพื้นที่ตัวเองก็ได้อันนั้นยิ่งดีเลยนะครับจะได้มีน้ำไปใช้ผมก็ไม่อยากให้กินน้ำมูลกับน้ำป่ายาวยาอะไรเข้ามาธรรมดาอะไรแต่ว่าน้ำของโครงการก็มีน้ำบาดาลก็มีนะครับแต่มันไม่พอใช้ก็ว่ากันไปเรื่องครับแก้ปัญหากันไปทีละเรื่องเป็นอลังการงานช่างมากแต่เดี๋ยวดูว่าสระน้ำนี่จะอยู่บริเวณไหนถ้าไม่ตรงนั้นก็ตรงนี้ปล่อยน้ำลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยควายแคบมากครับฮะใช่ๆเสร็จงานผมก็คิดตกก็ไม่ตกแรงตกพอแบบตับเจ็บๆนะแต่ว่าตรงหนองบัวทำไมน้ำขึ้นเยอะที่น้ำขึ้นเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาใช้น้ำที่หนองบัวแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ใช้น้ำที่หนองบัวใช้น้ำของเอกชนครับหมู่บ้านหนองบัวคือเขาต่อโคมต่อไฟต่ออะไรมาแล้วแหละเดี๋ยวแช่ระบบการจัดการน้ำที่ดีครับแล้วฝ่ายของผู้จัดการก็จะไปดูธนาคารน้ำก็คือสมัยก่อนบ้านเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรสางหรือว่าบ่อน้ำเยอะใช่ไหมฝนตกมาน้ำก็ลงไปที่ก้นบ่อแล้วก็ซึมลงดินเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้มันไม่มีใช้น้ำส่วนกลางกันเยอะทำให้การกับเก็บน้ำในบ้านเราอ่ะน้อยน้ำไหลผ่านผิวดินก็ลงที่อื่นหมดป้าเฮ้ยนี่ครับนี่เป็นพื้นที่ติดของเขาอะนะกำลังดูอยู่ว่าเราจะน่าจะเอาไอ้นั่นมาใส่บริเวณเดิมหรือเปล่าอ้อมรั้วครับก็จะของบัวบานถ้าไม่ตรงนั้นก็ตรงนี้หรูริมนี้สร้างเป็นแท่นปูนขึ้นมาเอาไว้ให้บัวบานแล้วก็เสาตรงกลางอีก2เสาเพราะว่าเอาไว้เวลาเขาตกมันเข้านี่ได้เชิญนะถ้าอยู่กับน้ำฝนเล่นน้ำฝนเลยสวัสดีครับเมื่อวานติดตามผู้ชายมาวันหนึ่ง
ตัวแบบมอมแมมกลับมาเลยอ่ะเอินว่าฝนก็กำลังตกได้ที่เลยนะพอมีน้ำมีอะไรคิดดีเลยได้อากาศร้อนมากเรามาดูฟ้าหลังฝนนะ